สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับเอ็นเดอร์คุงกับเกม Team Fortress นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นเกมหรืออะไรนะครับผมคือเมื่อวันก่อนผมไลฟ์สตรีมนะครับมีน้องถามมาว่าพี่ช่วยสอนวิธีการลงม็อดตัวคอนผู้หญิงหน่อยนะครับผมอ๋อความจริงคือผมก็เคยทำชุดผมก็เคยทำแบบรีวิววิธีการลงม็อดมาแล้วแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นม็อดแบบสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมงั้นเราจะมารีวิวม็อดการลงตัวคอนผู้หญิงกันเลยนะครับผมอันแรกผมจะบอกที่สุดก่อนว่าตัวคอสกาวผมยังเป็นหนุ่มยังแน่นนะครับผมด้วยผมจะลงมีสกาวอ่ะสไนเปอร์สไนเปอร์ผมยังคงหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับเอาใครดีเอาเอาหน้ากากสปายด้วยกันแล้วกันนะคือผมเคยลงมอนต์ได้มันหน้ากากสปายถอดออกนะครับผมเพราะว่ายังแก่เหมือนเดิมไพโรผมเอาด้วยขนาดเต็มที่อะฮะเต็มที่ครับผมแต่ไพโรอาจจะช้าหน่อยนะครับขั้นแรกคือให้คุณเข้าไปที่ Googleเข้ามาแล้วนะครับผมเขียนไว้ว่า TF2 TF2 mod เสิร์ชไปเดี๋ยวไม่ใช่ TF2 mod มันชื่อว่าเฟมชื่อโหมดเฟมฟีเมนแปลว่าผู้หญิงเราตามด้วยตัวคอนตัวอย่างเช่นยาวตัวสเกลผู้หญิงก่อนเข้าไปปุ๊บเข้ามาที่ลิงก์แรกนะครับผม Renovation version 3.2 มันจะเป็นเว็บของเกมบานาน่าที่ผมรีวิวไปคราวก่อนนะครับผมได้มาปุ๊บนี่เป็นสกาวผู้หญิงตัวอย่างนี้เลยมีรูปมาให้ดูด้วยนี่เป็นเวอร์ชันซอมบี้นะครับเพราะว่ามันคือตัวคอนที่มอสสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วสุดแล้วอ่ะตัวอื่นยังติดขัดบ้างของตัวนี้มันยังของสกาวมันมีให้แหละทั้งชุดทุกอย่างเป็นรายละเอียดเฟสป้องกันท่าอีโมก็เป็นรายละเอียดของมันเลยนะครับผมซึ่งมันสุดยอดที่สุดตัวที่ผมเล่นมาแล้วก็กดโหลดเลยกดโหลดปุ๊บดาวน์โหลดโหลดสิโอเคโหลดแล้วขึ้นตรงนี้แล้วจากนั้นระหว่างรอโหลดนะครับผมเราจะไปที่ตัวอื่นก่อนอันนี้ก็น่าสนใหม่เราจะมาพูดถึงชุดก่อนใช่ไหมเราเอาไฮโลชุดเซ็กซี่ชุดดันรูปนะครับผมชุดนี้ก็โอ้โหไม่มองอย่างอื่นเลยโอ้โหโอเคก็สวยอยู่งั้นผมเอาตัวนี้แทนแล้วกันอันก่อนมันโหลดมันเสียโหลดไปเอ้ยโหลดไปเลยไหนอะไรเนี่ยช่างมันโหลดไปก่อนโหลดไปแล้วแต่เราบอกว่าจะหาฟรีเมนใช่ไหมแล้วก็ตัวความผู้หญิงของทุกตัวยังไม่ครบนะครับผมยังไม่ครบคือยังไม่ครบนะครับยังไม่มีของโซเจอร์ของเดโบแมนของเฮฟวี่มีอย่างมาเช็คกันของเฮฟวี่มีแล้วนะครับผมเฮฟวี่ผู้หญิงเป็นเจก้ามรัสเซียคล้ายๆซาย่าจากโอเวอร์วอร์ดโอเคโหลดสไนเปอร์เวอร์ชัน 2.11 โหลดเข้าไปแล้วอย่างที่ขาดไม่ได้ครับผมคือที่ผมบอกไปสปายมาร์คม็อดชื่อสปายอันมาร์คดิถอดหน้ากากอันมาร์คม็อดนี่เข้ามาแล้วครับผมเข้าไปแล้วนี่สปายดูเหมือนเจมบอล007โอ้ยคิวเข้มแมวนี่ต้องอย่างนี้ตาคงคว้างหน่อยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่านะลองหาเวอร์ชันใหม่ดูหน่อยดีกว่าสปายอันสมาร์ทนี่เวอร์ชัน 3ไหนขอดูรูปหน่อยสิรูปไม่ขึ้นฮะงั้นถ้ารูปไม่ขึ้นเราไม่เอาปิดหน้าอื่นไปก่อนอันสมาร์ทสปายมอสเอาไหนอันนี้ป่ะไม่ใช่ฮะถ้าเกิดให้ผมตั้งเสิร์ชหาสปายอย่างนี้ก็คงนานอ่ะโอ้ยเดลิเกอร์สวยปืนก็สวยเยอะแยะเลยว่าทุกคนน่าจะลองชอบนะครับผมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนมาสปายอันมาร์คเราลองดูโอ้โหนี่มีคนมาตั้งคำถามว่าเธอพายโดถอดหน้ากากเป็นยังไงมีคนมาทำโมเดลพายโดถอดหน้ากากนะผมหน้าตาจะยี่ยงานอย่างนี้เลยนี่ไม่หายนี่จาก YouTube มีสตรีมไหนไม่เอาผมหน้าตาโหนี่ป่ะมาร์คแหละสปายนิวสปายถอดหน้ากากน้อยอ๋อเป็นแค่โลโก้ทางซ้ายล่างเป็นโลโก้ทางซ้ายล่างเฉยไม่มีอะไรมันอยู่ไหนสปายถอดหน้ากากที่ผมใช้อยู่ไหนหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้หรือเปล่าเช็คก่อน
นี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่เสื้อเข้มไม่เอาเสื้อเข้มเอาเสื้อเข้มก็สวยนะก็มันดูสีเข้มๆดีบางคนจะช่างมันดีไหมไม่ว่าเดี๋ยวผมไปโหลดอีกทีนึงนะละกันนะครับผมเมื่อเราโหลดไฟล์เสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์ของเราไปที่ที่คุณลงสตรีมไปตรงสตรีมแอป Common Theme for Test TF Custom นี่คือมอดที่ผมลงไว้เขาก่อนนะครับผมจะมาวางไว้ตรงนี้สักคู่นึงเปิดพวกหน้ากากพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ยัดสกาวผู้หญิงลงไปเข้าไปแล้ว1ลายไพโรยัดไพโรลงไปแล้วไพโรไปแล้วต่อไปก็สไนเปอร์ยัดสไนเปอร์ลงไปตามด้วยของสปายที่ผมแอบเซฟไว้นะอ๋ออย่างนี้นะผมที่ผมคนแนะนำคือวันนี้โหลดอ่ะมันเป็นแค่ม็อดใช่ไหมเมื่อคุณมีม็อดแล้วคุณควรจะโหลดเสียงมันมาด้วยเพื่อเสียงมันได้แบบไม่เป็นผู้ชายอ่ะคือถ้าเกิดหากคุณชอบแบบเดิมก็ได้เพราะไฟเสียงมันจะหายากมากนะครับผมยังเป็นตัวที่ดังๆอยู่แล้วอย่างสเกลเอาเสิร์ฟไปสเกลฟีเมนไวส์เสิร์ฟไปแฮมยังถามดิ้งแรกวัฒนการผมอยู่ไหนใช่นี่เหรอไม่น่าใช่อันนี้อันนี้ก็โหลดได้เหมือนกันดาวน์โหลดว่างโหลดถ้าใครดูทันก็ดูไปนะครับผมมาก็ไม่ยากขออภัยด้วยของม็อดสปายสเกลก่อนทำม็อดสเกลหาม็อดสเกลเป็นเสียงนะครับเมื่อเราหาเสียงได้แล้วก็กดดาวน์โหลดเหมือนกันดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาที่เดิมนะครับไปตรงเหมือนเดิมที่พอเทสที่เอฟcommon custom custom อ่านอะไรของเราเนี่ยแปะอันนั้นมาแปะเข้าไปโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปกลับเข้าสู่เกมกันเลยแต่ต้องปิดเกมเข้าใหม่ก่อนโอเคตอนนี้ผมลงม็อดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเช็คกันว่าม็อดเป็นยังไงบ้างตอนนี้สเกลครับสไนเปอร์เห็นอย่างได้ชัดนะครับผมว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วสเกลผมมันจะเป็นสเกลผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างดังเลยฮะม็อดทางง่ายค่อนข้างจะดูดีแต่สาเหตุที่เดิมสเกลผมพยายามใส่หมวกอย่างนั้นนะครับผมเพราะมันจะมีนะใช่สเกลเป็นตัวที่ม็อดสมบูรณ์แบบตัวเดียวที่ผมคิดว่าม็อดสมบูรณ์แบบนะครับผมหมายความว่ามันไม่ว่ามันจะใส่หมวกอันไหนมันก็สามารถปรับปรุงให้ตามโมเดลของตัวนั้นได้อยู่แล้วอยู่เว้นบางอันจริงๆผมก็ใส่แบบเดิมไปช่างเรื่องหมวกนะครับผมไปเช็คที่ตัวต่อไปเลยต่อไปนะผมไพโรไม่เปลี่ยนนะครับผมอันนี้เฟลไปผมเฟลเองแล้วก็ต้องไปลบถ้าไฟล์เฟลอ่ะให้ไปลบอันเก่าออกนะครับผมแล้วก็หาวันใหม่มาวางทับแทนต่อไปมาดูที่สไนเปอร์ของผมนี่จะเป็นสาวอ้อๆแล้วนะครับผมโชว์เอวด้วยว้าวสไนเปอร์รู้สึกท่าทอนก็จะเปลี่ยนแต่อันก็ไม่เปลี่ยนนะครับผมนี่อย่างเงี้ยเรียกว่าม็อดยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็เอาไว้ใช้หยวนได้คือปกติที่มันใช้อย่างเงี้ยมันจะมีท่าใช่ไหมแต่บางทีบางอันมันไม่สามารถขยับได้จริงๆยกอย่างเช่นนั้นเนี่ยหรือเนี่ยอันนี้ได้หรอแต่แทบไม่ได้แปลกจังเลยช่างมันสปายเราก็ขอหน้ากากเรียบร้อยนะผมวันนี้สำเร็จไป3ใน4ถือว่ามันล่วงภารกิจของเรานะครับผมหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมและแชร์ประโยชน์นี้ให้แก่เพื่อนๆดูนะครับผมเป็นเคล็ดลับในการปรับปรุงตัวของให้เกมน่าเล่นขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืม
กดไลค์ Subscribe กดแจ้งเตือนที่ YouTube นะครับผมหาก YouTube ไม่เกินของการแจ้งเตือนก็ไปกดไลค์ที่เพจของผมเลยเพจอยู่ใต้คลิปตรงนี้นะครับผมเจอกันใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย